ลานาคัมมินส์เผยจุดผ่านแรงกดดันโรคซึมเศร้าหลีกหนีคำบูลลี่ไม่เล่นโซเชียลลานาคัมมินส์เผยใช้เวลานานกว่าจะผ่านแรงกดดันชีวิตเผชิญโรคซึมเศร้าเพิ่งหยุดทานยาไม่ถึงปีหลีกหนีคำบูลลี่ไม่เล่นโซเชียลห่างหายจากวงการไปกว่า10ปีนักร้องสาวลานาคัมมินซึ่งกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ดูแลธุรกิจร้านอาหารเฮือนสุนทรีของครอบครัวที่เปิดมานานกว่า20ปีโดยลานาคัมมินเตรียมกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงอีกครั้งโดยมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคัสเซ็ตเฟสติวัล2ที่อาคาร GMM Grammy Place พร้อมเปิดใจถึงชีวิตที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นเดียวกับทุกคนรายได้หายไปครึ่งหนึ่งประสบปัญหาพนักงานในร้านไม่มีต้องลงมาทำเองทุกอย่างตั้งแต่อยู่หน้าเตาเสิร์ฟเองทำความสะอาดร้านยันร้องเพลงอีกทั้งอัปเดตภาวะโรคซึมเศร้าที่เผชิญอยู่ตอนนี้เพิ่งหยุดทานยาไปไม่นานมีวิธีรับมือได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงคำบูลลี่ต่างๆด้วยการไม่เล่นโซเชียลอัปเดตชีวิตที่ผ่านมาช่วงโควิดได้ไปช่วยที่ร้านอาหารของที่บ้านมากขึ้นอยู่ในครัวหน้าเตาเองทำตำแหน่งอื่นๆที่คนขาดเราก็เข้าไปเสริมแทนเวลาเดียวกันก็แต่งเพลงไปด้วยค่ะร้านอาหารเฮือนสุนทรีตรงถนนป่าตันติดแม่น้ำปิงเลยค่ะร้านอาหารที่เชียงใหม่เปิดมานาน20กว่าปีแล้วค่ะเป็นธุรกิจร้านอาหารของที่บ้านของคุณแม่ย้อนกลับไปอัลบั้มแรกตอนนั้นดังมากจำได้ค่ะเพราะมันเป็นบรรยากาศความทรงจำที่ลืมยากค่ะแฟนเพลงก็มีถามหาอยู่ว่าทำไมหายไปนานอยากให้กลับมาร้องเพลงใหม่จริงๆก็ไม่ได้หยุดร้องเพลงนะคะร้องเพลงมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อทั่วไปเท่านั้นเองค่ะครั้งนี้กลับมาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่น้องในวงการอีกครั้งในการที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่ๆน้องๆก็สนุกค่ะมีแต่ความสนุกสนานและอยากเจอแฟนๆด้วยอยากให้ทุกคนร่วมสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันใหม่ค่ะตอนที่ค่ายติดต่อให้มาขึ้นคอนเสิร์ตก็ดีใจค่ะวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วดีใจมากจากอัลบั้มชุดแรกกี่ปีแล้วประมาณ20ปีค่ะตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกครั้งสุดท้ายที่มาร่วมงานคอนเสิร์ต The Lost Love Song ของ A-Time ที่จัดที่พารากอนประมาณ5ปีที่แล้วแฟนคลับยังคิดถึงเรียกร้องอยากให้กลับมาร้องเพลงก็มีเรื่อยๆค่ะแฟนๆก็อยากให้มาร้องเพลงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่คอยถามหาพูดถึงไม่งั้นเอทามคงไม่ชวนมาหัวเราะเพราะเอทามบอกมีแฟนๆเรียกร้องกันเยอะก็เลยชวนลานามาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเจอกับทุกคนหวังว่าเราจะได้สนุกด้วยกันขอบคุณจากใจจริงๆเจ้าพร้อมเตรียมร่างกายโชว์แล้วเพราะศิลปินทุกคนต้องไม่ให้น้อยหน้าเด็ดขาดให้สนุกเต็มที่ไปเลยค่ะใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่เป็นหลักใช่ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตที่เชียงใหม่และต่างประเทศด้วยแต่ตั้งแต่โควิดมาก็อยู่เชียงใหม่ตลอดเลยจะมากรุงเทพมหานครเฉพาะมาทำงานค่ะที่ร้านเริ่มมีลูกค้านักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไหมตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแล้วค่ะแต่ก็ต้องใจเย็นใจเย็นหัวเราะที่ร้านช่วงโควิดก็ได้รับผลกระทบเยอะค่ะแล้วผลกระทบที่ยังคงพยายามจัดการกับมันอยู่ตอนนี้คือเรื่องขาดแรงงานที่มีคุณภาพเพราะหลายร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเขาก็เจอกับสภาวะเดียวกันขาดแรงงานค่ะเราก็เลยต้องมาลงมือทำอะไรกันเองหมดจากวัย40ไม่คิดว่าต้องมาทำหัวเราะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกันหมดไม่มีพนักงานช่วงโควิดหลายคนมีความจำเป็นต้องกลับบ้านแล้วก็ต้องหาอะไรทำเขาก็คิดว่ามันก็อยู่ได้นี่นาเขาก็ไม่กลับมาทำงานแล้วเพราะเขาทำอะไรของเขาที่บ้านเขาก็อยู่ได้รายได้แค่นั้นเขาก็โอเคเขาก็เลยไม่กลับมาทำงานถามว่าเปิดรับสมัครใหม่ๆคือเราหาที่มีคุณภาพยากค่ะคนที่คุ้นเคยกันเขาก็ไปทำอะไรของเขาแล้วช่วงที่หนักๆทั้งแม่ทั้งนาก็ต้องมาทำอะไรกันเองหมดเพราะพนักงานเหลือ2คนทั้งร้าน
เราก็ต้องทำตั้งแต่ทำความสะอาดยันร้องเพลงหัวเราะมันก็เป็นความจำเป็นเนาะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งนอนใจกับอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสภาวะทุกอย่างในประเทศมันยังขาดความมั่นคงขาดเสถียรภาพก็เลยต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะตอนนี้ค่ะกระทบรายได้ของร้านเรื่องรายได้ครึ่งเลยค่ะจากเมื่อก่อนเราเปิดได้3โซนจุดได้ประมาณ300กว่าที่นั่งตอนนี้เหลือแค่100กว่าที่นั่ง20โต๊ะหายไปมากกว่าครึ่งค่ะสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงสุขภาพร่างกายก็เรื่อยๆมันควรจะดีกว่านี้ถ้าเกิดมีเวลาให้ตัวเองกว่านี้ตอนนี้ต้องเริ่มเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตก็ต้องเบาลงเวลาที่เราให้กับทางร้านเริ่มมาสนใจตัวเองมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดเครียดแค่ไหนโอ้โหผมงอกมากเลยหัวเราะเราไม่เคยเจอกับภาวะนั้นมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขสถานการณ์ยังไงบางทีมันมืด8ด้านเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆได้แต่หัดปล่อยวางบ้างพยายามแก้ไขมันไปทีละอย่างไม่เอามารวมกันภาวะโรคซึมเศร้าดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวจากเพื่อนๆและเราก็รู้แล้วว่าวิธีรักตัวเองมันเป็นยังไงต้องทำยังไงเราไม่ควรจะเก็บอะไรพอจะรู้วิธีจัดการกับมันระยะยาวได้ดีขึ้นในระยะสั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันกระตุ้นเท่านั้นเองก็คุยกับคุณแม่พยายามสื่อสารกันให้เข้าใจมากที่สุดต้องสื่อสารต้องทานยาตลอดไหมก่อนหน้านี้ก็ทานค่ะแต่เพิ่งได้หยุดยายังไม่ถึงปีเลยค่ะที่หยุดยาไปจริงๆนะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะตั้งแต่อายุ10กว่าแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมารู้ตัวเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ปกตินะความคิดของยูมันไม่ปกติยูควรจะไปพบจิตแพทย์ให้เขาได้ช่วยแนะนำวิธีการคิดต่างๆพอไปพูดคุยเขาก็บอกว่าเราป่วยแบบนี้นะตอนนี้กลับมาสดใสเข้มแข็งขึ้นต้องใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านมาได้มันต้องยอมรับและรู้ตัวว่าเราเป็นอะไรหาทางที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันหายถ้าเราปอDe Ray to Seth Wachan Mi Penman K Mi ถ้าเราปฏิเสธว่าฉันไม่เป็นมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เล่นโซเชียลไม่ค่อยเล่นค่ะเพราะน่าคิดว่าโซเชียลมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะกระตุ้นบูลลี่ก็มีคนรักมีคนชังเราก็มีนาก็เลี่ยงไปเลยเพราะว่าคนที่รักเรารู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเจอบูลลี่มันไม่จำเป็นก็เลยหลีกเลี่ยงค่ะยุคตอนที่ดังไม่มีโซเชียลเจอแรงกระแทกยังไงมันเจอตั้งแต่เด็กค่ะคือคุณแม่มีชื่อเสียงเราก็เลยรู้สึกแรงกดดันทางสภาพแวดล้อมต่างๆผู้คนบางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ตัวเราก็เด็กเมื่อก่อนมีอะไรก็ลงหนังสือพิมพ์บางทีก็เจอพาดหัวข่าวแรงก็มีแต่ว่าโดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้มันสะสมมาเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสะสมมาเรื่อยๆเก็บถ้าเกิดเราไม่เก็บมันก็โอเคกลับมาทำงานในวงการแล้วกังวลโซเชียลไหมนาไม่กลัวเพราะนาไม่เล่นโซเชียลถ้าเกิดว่าเขาจะพูดเขาก็พูดของเขาเองเราไม่สามารถจะไปบังคับอะไรใครได้แต่ว่าเราสามารถบังคับได้คือมุมมองความรู้สึกของตัวเองเราอาจจัดการกับมันได้แต่คนอื่นเราจัดการไม่ได้หรอกมันแล้วแต่ว่าเขาจะให้เกียรติเรามากน้อยแค่ไหนนาก็เลยใช้วิธีการของตัวเองฉันไม่รับรู้ดีกว่าจะรับรู้ในสิ่งที่ต้องการจะรับรู้อันไหนที่มันไม่มีความจำเป็นไม่มีประโยชน์ในชีวิตนาก็เลือกที่จะไม่เสพไม่รับรู้ดีกว่า